สวัสดีครับเพื่อนๆผมปีเตอร์จากปีเตอร์เทคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขอตามเทรนกันสักหน่อยนึงครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง PM 2.5 แล้วก็หน้ากาก N95 นะครับมาเรามาเรียนรู้กันก่อนครับว่า PM 2.5 คืออะไร PM 2.5 คือ particle ที่มีขนาดนะครับ particle ที่ลอยอยู่ในอากาศที่มีขนาด 2.5 ไมครอนและเล็กลงมาจนถึงขนาด 0.1 ไมครอนนะครับนั่นคือเรียกว่า PM 2.5 นะครับหรือ fine particle นะครับและทีนี้นะครับหน้ากาก N95 คืออะไรครับหน้ากาก N95 นะครับหน้ากากที่ได้รับการเซอร์ติฟายว่านะครับสามารถนะครับจับฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไปนะครับคือตั้งแต่ขนาด 0.3 ไมครอนและใหญ่กว่าขึ้นไปนะครับโดยจับได้ที่ 95% หมายความว่ายังสามารถให้ 5% เล็ดลอดผ่านไปได้นะครับนั่นคือหน้ากาก N95 นั่นแปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่านะครับใน PM 2.5 นั้นนะครับถ้าเกิดมันมีพวกฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนแล้วนะครับฝุ่นละอองเหล่านั้นนะครับจะสามารถเล็ดลอดผ่านไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมบอกว่า PM 2.5 คือมีขนาดตั้งแต่ 2.5 ไมครอนจนกระทั่งเล็กไปถึงขนาด 0.1 ไมครอนนะครับเพราะฉะนั้น 0.1 ไมครอนเล็กกว่า 0.3 ไมครอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน้ากาก N95 ไม่สามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.29 ไมครอนให้ท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าหน้ากาก N95 ดักจับได้ทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้นะครับผมจะมาให้ท่านรู้จักกับอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่านะครับP95 ทำไมผมถึงยกตัวนี้ขึ้นมา P95 คืออะไรครับก็คือนะครับเหมือนกับ N95 ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าตัว P95 นะครับสามารถดักจับ oil based particle ได้นะครับหมายความว่าฝุ่นละอองที่เป็น oil based particle คืออะไรยกตัวอย่างนะครับสีกระป๋องนะครับเวลาเราพ่นไปนะครับละอองละเอียดมากนะครับละอองถือว่าเป็น oil based นะครับแล้วทีนี้นะครับ P95 ดักจับมีคุณสมบัติทั้งหมดของ N95 นะครับบวกกับสามารถ resist oil based particle ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงพูดตัวนี้วันนี้นะครับผมได้รับ message มาใช่ไหมครับบอกว่า 53% ของฝุ่นละออง PM95 53% ของ PM 2.5 ที่เมืองไทยนะครับ 53% คือออกมาจาก diesel engine ที่เผาไหม้ไม่หมดดีเซลเอนจินที่เผาไหม้ไม่หมดนะครับหรือเรียกว่านะครับ DPM คือดีเซลพาร์ติคูลเลตแมทเตอร์นะครับมีส่วนที่เป็นออยล์เบสอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงส่วนนั้นนะครับอาจจะหนักและไม่สามารถลอยขึ้นไปในอากาศได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะถามท่านนายกนะครับแต่ถ้าเกิดไอตัว DPM ซึ่งเป็นออยล์เบสแล้วมันลอยอยู่ในอากาศแล้วด้วยนะครับN95 นะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้แล้วคือแนะนำให้ใช้ P95 แทนที่ใช้ N95 นะครับเพราะถือว่ามี oil based particle อยู่ในอากาศนะครับต้องใช้ P95 นะครับตรงนี้นะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ DPM นะครับหรือ Diesel Particulate Matter นะครับข้อมูลนี้มาจาก United States Department of Labor นะครับมาจาก Occupational Safety and Health Administration นะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า OSHA นะครับนี้ก็พูดเกี่ยวกับนะครับ Diesel Exhaust หรือ Diesel Particulate Matter โดยเฉพาะนะครับนี่เขาพูดในกรณีตรงนี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับคนที่ work อย่างใกล้ชิดนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรที่ใช้ดีเซลนะครับแต่ผมว่าในกรณีนี้เราอาจจะมาแอพพลายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพได้นะครับเพราะว่าถ้ามี DPM ในอากาศที่หนาแน่นมากพอแล้วก็น่าจะเทียบเคียงกันได้นะครับผมแอสซูมว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เขาจะบอกเลยนะครับว่า Cancer Research นะครับหรือ International Agency for Cancer Research นะครับเขาบอกเลยนะครับว่า DE นะครับหรือ DPM นะครับก็คือเป็น Human Carcinogenหมายความว่าก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์นะครับเขาเซอร์ติฟายมาแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับเขาบอกว่า
เราจะสามารถควบคุม DPM ได้อย่างไรบ้างอันนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งที่เมืองไทยจะใช้ได้นะครับไม่แน่ใจเขาบอกว่าอาจจะสามารถ install engine exhaust filter ได้หมายความว่าตรงท่อไอเสียนะครับเราอาจจะต่อฟิลเตอร์เข้าไปได้นี้ผมไม่ใช่ช่างเครื่องนะครับไม่ชำนาญไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่น่าจะเป็นทางหนึ่งนะครับถ้าอเมริกาเขาบอกเขาทำได้นะครับทำไมไทยจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับในส่วน cleaner burning engine แน่นอนครับถ้าเราทำตามสิงคโปร์นะครับมีแต่เครื่องใหม่ๆนะครับเครื่องเก่าๆก็ลบไปซะนะครับก็ช่วยได้แน่นอนนะฮะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องหน้ากากของเราต่อนะครับและทีนี้เขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทำงานอยู่ใกล้เครื่องจักรหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ DPM สูงนะครับหรือว่าเราต้องป้องกันจาก DPM แล้วนะครับเราต้องนะครับใช้หน้ากากที่ certified by ผมจัดว่า NIOSH นะครับไม่แน่ใจเขาอ่านอะไรกันนะครับคือเป็นตัวย่อนะครับอ่าน certified by NIOSH สำหรับ DPM โดยเฉพาะทีนี้ผม Google ดูนะครับไม่มีนะครับว่า NIOSH certified หน้ากากชนิดไหนสำหรับ DPM บ้างนะครับแต่ผมไปเจอมาตัวหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากบริษัท 3M นะครับเขาพับบิชอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับนี้มาดูว่าเขาว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่านะครับมีคนทำเทสหลายคนทำรีเสิร์ชกันหลายคนมากนะครับแล้วเขาบอกมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาบอกเลยว่านะครับจันเซนกับบิทเวลเนี่ยครับเขาบอกเดี๋ยวผมเอาตรงที่เขาซัมมารีเลยนะครับแล้ว Google ได้นะครับเราจะถ้า Google ก็จะอันเดียวกันนะครับเขาบอกเลยว่านะครับว่า NIOSH N-class filter นะครับไม่ approved for using against oil contamination dust and mist อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาบอกเลยว่า they should not be used for protection against DPM หมายความว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ควรใช้ N-class สำหรับ DPM อ้าวทีนี้นะครับแล้วเมืองไทยนะครับไอ้ที่มันลอยๆอยู่มันถือเป็น DPM หรือเปล่านะครับในเมื่อ 52% ของมันมาจากดีเซลเอนจินนะครับที่เผาไหม้ไม่หมดจดอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับหรือเป็นข้อที่เราควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผมก็ถ้าเกิด N class ไม่ป้องกันแน่นอนครับต้องไปใช้ R class หรือ P class แทนนะครับก็ที่เรารู้กันนะครับแต่มีสตาร์ดี้ของอีกหลายๆคนครับบอกว่าบางครั้ง N-class ก็ยังอยู่ในช่วงที่โอเคนะครับแต่นี้เขาเทสโดยเฉพาะเจาะจงนะครับเป็น 3M รุ่นนี้นะครับนี่ก็คือสแตนดาร์ด P นี่คือสแตนดาร์ดของทางยุโรปนะครับส่วนสแตนดาร์ดทางอเมริกันหรือ NIOSH นะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ด NR นะครับหรือ Pแต่เป็นตัวเลข2หลัก3หลักนะครับส่วนสแตนดาร์ดยุโรปนี่จะเป็น P ทั้งหมดนะครับตัวมีตัวเลขหลักเดียวนะครับ P1 P2 P3 โอเคครับแล้วอย่าลืมนะครับหลังจากเราแปะหน้ากากลงบนหน้าเรานะครับเราต้องดัดจมูกนะครับหนีบตรงจมูกเพื่อให้เขาแนบกับหน้าเราให้มากที่สุดนะครับแต่สังเกตดีๆนะครับสำหรับหน้ากากแบบนี้นะครับต่อให้เราคิดว่าแนบเท่าไหร่แล้วนะครับเห็นไหมครับมีลมออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่แนบสนิทมากนะครับเพราะฉะนั้นยังมีแน่นอนครับอากาศแอบเข้าไปได้แน่นอนนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานมากๆนะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้ซิลิโคนเบสมาสก์นะครับซึ่งเป็นตัวที่เราหาไส้กรองมาเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับแนบประชิดกว่านะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับแนบชิดกว่าแล้วเอสไลด์เห็นไหมครับไม่มีออกมานะครับเพราะว่าออกไปข้างๆหมดเขาจะมีครับคือเขาจะมีตัวติดนะครับเป็นตัวติดข้างๆทั้งสองข้างนะครับนะครับอย่างเช่นนี้เป็นต้น
อีกหนึ่งคำถามที่เพื่อนๆอาจจะมีนะครับ Identify ต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนตัวนี้นะครับ 3M นะครับไม่มีการ Publish นะครับเพราะเขากลัวถูกสูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับตราบใดที่เรายังหายใจสะดวกและมันไม่มีรูให้เราเห็นชัดนะครับเราก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆตัดสินใจกันเราเองนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ผมทำรีเสิร์ชมาให้นะครับก็ว่ากันว่านะครับถ้ายังหายใจสะดวกอยู่นะครับแน่นอนครับมันยังกองอยู่นะครับถ้าไม่ได้ไปถูกน้ำนะครับหรือไปถูกพวกออยล์เบสนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกว่า N95 ไม่สามารถ resist oil ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชำรุดนะครับและถ้าเกิดยังหายใจสะดวกกันก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับคนอื่นกด Subscribe กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ